ชีวิตลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าตราบใดที่เรามีลมหายใจชีวิตเราก็ยังอยู่ชีวิตกับดนตรีเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างยิ่งเช่นเดียวกันตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแม่ก็ร้องเพลงของลูกทำงานการเล่นการอาหารการกีฬาทุกอย่างจะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวพันตลอดเลยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโครงการนี้จริงๆแล้วเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันรวมทั้งสังคมโลกด้วยนะคะสี่วิธีการหกหนึ่งวิธีการที่หนึ่งก็คือว่าหายใจอย่างไรให้เกิดความสงบในจิตใจสมาธิแน่นอนที่เกิดปัญญาค่ะแขนตึงเขียนให้สุด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 ดีมากค่ะหายใจเข้าค่ะแขนเข้ามาค่ะหายใจเข้าแต่หัวไม่ค่อยไม่ค่อยการหายใจเอาไว้และหายใจออกสั้นพี่ป่ายกมือหน่อยครับยกสูงค่ะนะครับมาทำตามพี่ป่าเลยก้มอันที่3ร้องเพลงค่ะร้องเพลงเนี่ยมีเป็นโจทย์ใหญ่เลยสำหรับเราวงหนึ่งก็คือเมื่อปุ่นจุดจากราชสำนักจีนเมื่อ200กว่าปีเจ้าอันนี้เข้าใจนะเอาอีกทีนึงค่ะมันเป็นการนวดกระตุ้นเซลล์ของรากของผมก็หวังว่าทุกแบบงานที่เรานำมาแลกเปลี่ยนกับท่านเรียนจะทำให้ท่านเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี